กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับทีนี้เนี่ยในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาจะมีการสร้างเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาที่จะถือว่าจะสีนะครับสัญลักษณ์ของทำไมถึงเรียกเขาจะสีก็คือเนี้ยตามตำแหน่งเขียนระบุไว้ในกำหนดการว่าเดิมทีเนี้ยในกฎหมายตรา3ดวงตราสามดวงที่รัชกาลที่หนึ่งนำมาใช้นะครับเอาอะแดปต์มาตั้งแต่อยุธยาเนี่ยก็จะมีตราคือตาราชสีโคจสีและตาบัวแก้วนะครับสามตรานี้ก็คือ1ตำแหน่งที่มีความสำคัญบทบาทของพระสมุหกลาโหมพระสมุหกลาโหมคือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับก็คือใช้ตรานี้คือตราโคจสีใช้มาตั้งแต่ถ้าหลักฐานเลยก็คือรัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาก็เลยเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงกลาโหมนะครับทีนี้อาคารของกระทรวงกลาโหมนะอันนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับชื่อว่ามิสเตอร์โจเกนเกซี่หรือนายกาซี่นายกาซี่เนี่ยพยายามออกแบบตึกแบบนี้นะครับเรียกว่านีโอพาราเดียนนีโอคือใหม่เรเนซองส์ฟื้นฟูคลาสสิกก็คือเป็นแบบคลาสสิกที่เรารู้จักกันแต่พาราเดียนคือมันมีความหลากหลายให้ดูตั้งแต่ช่องหน้าต่างชั้นล่างช่องหน้าต่างชั้นที่2ช่องหน้าต่างชั้นที่3ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเดิมทีมุกทางด้านหน้าไม่มีมุกทางด้านหน้าที่เป็นระเบียงเนี้ยเสากลมๆเนี้ยไม่มีตัดภาพนี้ออกอันนี้มาสร้างสมัยจอมพลป.มีสงครามนะครับตอนที่จอมพลป.เนี่ยท่านประกาศยุควัฒนธรรมนำไทยอะไรต่างๆตอนท่านเป็นนายกอ่ะท่านสร้างอาคารเนี้ยมันก็เลยขัดแย้งไม่ได้ว่าท่านนะเพราะท่านไม่อยู่แล้วแต่มันขัดแย้งกับรูปแบบของเส้นนำสายตาเพราะว่ามันเป็นนีโอพาราเดียนตึกมันแบนครับมันโชว์ความงามของปีกซ้ายขวาแต่พอจอมพลป.ท่านเวลาประกาศท่านอาจจะไม่มีเวทีก็ได้เวทีอาจจะไม่พอก็ได้ก็เลยทำระเบียงขึ้นมาก็เลยทำให้ระเบียงเนี้ยมันไม่เหมือนกับอาคารโครงสร้างที่เราเห็นเพราะว่าเสาที่เราเห็นเนี้ยอันนี้เป็นเสาหลอกหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าเสาเองติดกับผนังนะไม่ได้รับน้ำหนักเลยใช้อาคารรับน้ำหนักทั้งหมดข้างในนั้นเนี้ยนะครับก็ยังคงรูปแบบเพราะเนื่องจากว่านีโอคลาสสิกขออภัยนีโอพาราเดียนเนี่ยมันแตกต่างกันคือแต่ละชั้นอันล่างนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบผสมผสานกับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงโค้งด้านบนอาคารนี้จะคล้ายๆกันกับที่อาคารศุลกสถานหรือโรงมาสีนะครับมันจะแต่ละชั้นไม่เหมือนกันแต่โรงมาสีเราไม่สามารถเข้าไปชมได้แล้วก็เลยทำให้ตอนที่ออกแบบนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังคงอยู่ก็คือเป็นรูปพจน์สีตรงซุ้มประตูเห็นไหมครับโคจสีนะลูกตรงประตูอันนั้นอ่ะเป็นโคจสีนะไม่ใช่ตัวพญามารไม่ใช่อะไรนะนะครับนี่เป็นปูนขาวนะครับแล้วสองฝั่งซ้ายขวาตรงประตูโค้งเห็นไหมคะมาจากอาร์มแผ่นดินนะครับอันไหนกล้องซูมได้ช่วยซูมให้หน่อยตรงอาร์มแผ่นดินเนี่ยตรงซุ้มประตูทางเข้าเนี่ยไอ้ตรงซุ้มประตูเนี่ยนอกจากให้รู้ว่าตรงนี้คือสัญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมแบบไทยแล้วแบบฝรั่งเนี่ยที่เข้ามาเพราะตอนนั้นเราเปิดประเทศตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วจะให้รู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นที่ทหารก็มีรูปหัวคนแล้วไปใส่หมวกมหาดเล็กแบบทหารอยู่เห็นไหมครับตรงกลางเห็นไหมอันนี้ผ่านไปไม่มีใครเคยเห็นเลยนะว่ามันเป็นหัวคนว่าเนี่ยคือหัวทหารเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่หน่วยงานราชการทั่วไปอันนี้คือหน่วยงานทหารนะครับก็มีศีรษะของคนน่ะที่เนี่ยทั้งสองฝั่งอ่ะเหมือนกันแต่ว่าเราดูฝั่งนี้เห็นชัดตรงซุ้มโค้งนะครับตรงกลางก่อนอาร์มแผ่นดินอ่ะจะมีซุ้มที่เป็นทหารใส่หมวกแบบทหารมหาดเล็กอ่ะให้รู้ว่าอันในอดีตนั้นเนี่ยคือที่นี่คือที่ทำการของทหารนะถึงแม้จะเป็นฝรั่งต่างชาติเพราะไม่มีป้ายภาษาอังกฤษครับนะ